วิเคราะห์การเมืองกระสาการเมืองจากประยุทธ์จันทร์โอชากลิ่นรัฐประหารไม่ว่ากรณีดิจิทัลวอลเล็ตไม่ว่าสงครามฮามาสอิสราเอลมีแรงสะเทือนอย่างลึกซึ้งพลันที่ดิจิทัลวอลเล็ตปรากฏขึ้นบทบาทของนายถวิลเปลี่ยนสีบทบาทของนายสมชายแสวงการก็เริ่มเผยแสดงอย่างคึกคักเข้มข้นน่าสนใจก็ตรงที่สอดรับกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมที่ตามมาก็คือการโยงเงื่อนงำแห่งดิจิทัลวอลเล็ตเข้ากับความอื้อฉาวของโครงการจำนำข้าวในยุคของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรยิ่งเรื่องอพยพแรงงานไทยยิ่งมากด้วยความร้อนแรงยิ่งการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสมีการขยายตัวยิ่งกระทบต่อแรงงานจำนวนแรงงานไทยที่เสียชีวิตทะยานไปสู่หลัก30แล้วขณะที่การอพยพแรงงานไทยกระทำได้ด้วยจำนวนเพียงหลักร้อยต่อวันขณะที่ความต้องการกลับมากถึง 8,000 คนสาเหตุหนึ่งเพราะแต่ละเที่ยวบินไม่สามารถบินตรงจากกรุงเทพมหานครไปยังเทลอาวีฟได้แต่จำต้องบินอ้อมในหลายประเทศย่านตะวันออกกลางตรงนี้แหละมีการเอ่ยถึงชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีได้เป็นเรื่องแปลกค่ะจะมีความคิดถึงบทบาทพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยเฉพาะบทบาทที่เชื่อกันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะทำให้เส้นทางการบินไปรับแรงงานราบรื่นเหนือน่านฟ้าตะวันออกกลางภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับซาอุดีอาระเบียจึงเด่นชัดเป็นความเด่นชัดในบรรยากาศที่คนอย่างนายถวิลเปลี่ยนสีนายสมชายแสวงการรวมถึงนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมกำลังออกแอคชั่นการเมืองภาพจากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 จึงหวนคืนทั้งหมดนี้กำลังกลายเป็นโจทย์ใหม่ในทางการเมืองต่อนายเศรษฐาทวีสินสะท้อนให้เห็นว่าตะกอนอันเคยนอนก้นจากสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคมซึ่งเป็นรากฐานการเกิดขึ้นแห่งรัฐบาลพิเศษดำเนินไปอย่างไรดำเนินไปอย่างมั่นคงหรือเพียงเป็นเรื่องชั่วคราวรอเวลาพวงเพชรนำสื่อรัฐพบ CMG สื่อใหญ่จีนย้ำพร้อมร่วมมือใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกระดับมาตรฐานการรายงานข่าวเมื่อวันที่19ตุลาคม66นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวราวุธยันเจริญผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุดฤทัยเลิศเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะเข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ระหว่างประเทศของจีน China Global Television Network CGTN ซึ่งเป็นหน่วยสื่อภายใต้กลุ่มสื่อแห่งชาติจีน China Media GroupCMG โดยมีนายอานเซียวหยูแอนเซียวหยูรองผู้อำนวยการเครือข่ายโทรทัศน์ภาคบริการโลกแห่งประเทศจีนและผู้อำนวยการศูนย์เอเชียแอฟริกากลุ่มสื่อแห่งชาติจีน CMG ให้การต้อนรับคณะได้เยี่ยมชมการทำงานของสื่อจีนที่มีเทคโนโลยีการผลิตและออกอากาศที่ก้าวหน้าทันสมัยซึ่งเป็นสื่อโทรทัศน์ที่มีกลุ่มเป้าหมายต่างชาติกว่า180ประเทศเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังกว่า600ล้านคนทั่วโลกใช้ภาษาออกอากาศ68ภาษามีศูนย์ผลิตรายการสำนักงานใหญ่ที่กรุงปักกิ่งและอีกใน3แห่งได้แก่กรุงวอชิงตันลอนดอนและนาโรบีไนจีเรียโดยครั้งนี้ได้เยี่ยมชมเทคโนโลยี4ส่วนหลักได้แก่ 1. ศูนย์ปฏิบัติการมอนิเตอร์ข่าว 2. ศูนย์มัลติมีเดียสื่อออนไลน์ 3.
สตูดิโอรายการภาคภาษาอังกฤษ4ห้องควบคุมการออกอากาศรวมทั้งได้ทดลองใช้อุปกรณ์การออกอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงการนำแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ในวงการสื่อของจีนซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วมีความทันสมัยและน่าสนใจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองในการดำเนินความร่วมมือด้านสื่อระหว่างประเทศซึ่งฝ่ายไทยได้เสนอแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันโดยนายอานเสี่ยวหยูได้เน้นย้ำถึงบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีส่วนช่วยในการยกระดับมาตรฐานการรายงานข่าวและขยายการเข้าถึงติดตามข่าวสารได้ทั่วโลกนางพวงเพชรกล่าวว่าปัจจุบันรูปแบบของการสื่อสารมีการปรับตัวอยู่เสมอและประชาชนนิยมรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพราะมีความสารระหว่างประเทศถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างการรับรู้ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมระหว่างกันการเยี่ยมชมครั้งนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างสื่อของไทยและจีนและย้ำถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในอนาคตอีกทั้งยังเป็นโอกาสดีที่ได้นำคณะสื่อภาครัฐอย่างกรมประชาสัมพันธ์มาเยี่ยมชมแนวทางการสื่อสารผ่านสื่อยุคใหม่ที่มีความทันสมัยและก้าวทันโลกสามารถนำไปปรับใช้กับการสื่อสารของไทยได้ในอนาคตประชาชาติแถลงการประณามเหตุโจมตีในฉนวนกาซาผิดหลักมนุษยธรรมพรรคประชาชาติแถลงการฉบับ2เหตุความรุนแรงอิสราเอลปาเลสไตน์ประณามโจมตีทำผู้บริสุทธิ์ตายครึ่งพันบาดเจ็บหลายร้อยผิดหลักมนุษยธรรมเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่19ตุลาคม2566ที่รัฐสภาพรรคประชาชาติปช.นำโดยนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาสในฐานะโฆษกพรรคนายสมมุติเบญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานีและรองหัวหน้าพรรคนายวรวิทย์บารู ส.ส.ปัตตานีและรองหัวหน้าพรรคและนายซูกาโน่มาทาส.ส.ยะลาและเลขาธิการพรรคร่วมกันอ่านแถลงการพรรคประชาชาติกรณีเหตุความรุนแรงอิสราเอลปาเลสไตน์นายกมลศักดิ์กล่าวว่าพรรคประชาชาติเคยออกแถลงการฉบับที่1ถึงจุดยืนของพรรคโดยเรียกร้องหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือให้รัฐบาลไทยวางตัวเป็นกลางเกี่ยวกับความขัดแย้งและวันนี้วันที่19ตุลาคมพรรคประชาชาติออกแถลงการฉบับที่2สืบเนื่องจากการโจมตีโรงพยาบาลเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานายสมมุติอ่านแถลงการระบุว่าพรรคขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอประณามการโจมตีโรงพยาบาลเมื่อวันที่17ตุลาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า500คนบาดเจ็บหลายร้อยรายโดยเฉพาะเด็กผู้บริสุทธิ์การกระทําดังกล่าวถือว่าผิดหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศIHL ที่จะต้องปกป้องผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบหรือไม่สามารถทำการสู้รบรวมถึงพลเรือนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ป่วยพลเรืออับปางเฉลยสงครามและผู้ต้องขังอื่นๆต้องบอกถึงขีดจำกัดของการทำสงครามเช่นอาวุธบางประเภทไม่สามารถนำมาใช้ได้เพราะมีผลทำลายล้างมากเกินไปหรือสร้างความเจ็บปวดทุกทรมานอันไม่จำเป็นพรรคประชาชาติเห็นว่าการโจมตีเป้าหมายที่เป็นโรงพยาบาลและมีผู้ป่วยรอการรักษาอยู่เป็นการละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจึงขอให้ยุติความอยุติธรรมและการทำร้ายต่อพลเมืองปาเลสไตน์โดยทันทีขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศดูแลสวัสดิภาพการป้องกันการทำร้ายพลเรือนผู้บริสุทธิ์
และการให้ความสำคัญในการเปิดเส้นทางความปลอดภัยเพื่อส่งผ่านอาหารและยาช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกักกันในฉนวนกาซาและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเร่งให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงให้ทุกฝ่ายร่วมกันให้ความยุติธรรมและสันติภาพในดินแดนปาเลสไตน์